คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีปัญหาในการวางแนวปลูกยางคิดจะปลูกยางแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะวางแนวอย่างไรให้สามารถที่จะจัดการสวนยางให้ได้รับแสงดีจะได้ปลูกพืชเสริมรายได้ได้หรือว่าใช้ประโยชน์จากสวนยางเพราะว่าสวนยางข้างเคียงเขามีปัญหาเรื่องลมพายุนะคะยางต้นยางล้มเยอะจะทำอย่างไรครูพิสมัยมีคำตอบค่ะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทมีประสบการณ์ทำงานมา35ปีกับหน่วยงานของรัฐค่ะในระดับประเทศนะคะครูพิสมัยก็มีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะคะในความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติในระดับโลกนะคะแล้วก็จะนำความรู้และได้นำความรู้ตัวนี้มาช่วยกับเกษตรกรค่ะได้มาใช้ในการที่จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะครูพิสมัยมีโอกาสได้ไปคุกครีกับสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้นำประสบการณ์ตัวนี้ล่ะค่ะไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งค่ะที่เกษตรกรเขามีรายได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้จับเงินล้านค่ะขอเสียงข่าวสัญญาณหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ครูพิสมัยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อที่ส่งความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆเราค่ะที่เขาให้เขาได้มีโอกาสได้มารับฟังความรู้ตรงนี้นะคะสำหรับการแนววางแนวปลูกยังไงให้รวยนะคะก็คือประโยชน์ของการที่วางนะคะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการวางการปลูกนะคะต้นยางควรจะหันหน้าไปทางไหนไปในทิศทางไหนเหมือนกับบ้านนะคะเวลาเราสร้างบ้านเห็นไหมคะเขาก็จะให้เราทำทิศทางไว้ว่าเราต้องการหันหน้าไปทางไหนทิศตะวันออกตะวันตกหรือว่าทิศเหนือทิศใต้เพราะอะไรทุกอย่างก็มีหลักฮวงจุ้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะในการปลูกยางเนี่ยเราก็ต้องการที่จะวางแนวให้ถูกต้องด้วยการวางแนวให้ถูกต้องช่วยทำให้เรารวยนะคะอันแรกก็คือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับต้นยางค่ะไม่ว่าจะเป็นโดนแดดจัดเกินไปเพราะว่าถ้าเราต้นยางเนี่ยถ้าเราให้โดนแสงมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะคะก็จะทำให้เกิดรอยไหม้ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับลมพายุด้วยนะคะอันนี้มีผลนะคะลมพายุทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ค่ะอันที่สองก็คือป้องกันการชะล้าของหน้าดินเราจะต้องมาจัดนะคะว่าจัดยังไงให้เป็นการอนุรักษ์หน้าดินเราด้วยไม่ให้ที่สำคัญก็คือลดความเสียหายที่ปุ๋ยจะโดนชะล้าไปนะคะอันนี้สำคัญนะคะว่าเราจะต้องจัดวางแนวให้ถูกต้องด้วยอันที่สามก็คือทำไงเราจะหารายได้จากการทำสวนยางได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะมีผลโดยตรงค่ะการวางแนวเนี่ยมีผลโดยตรงกับผลผลิตยางด้วยค่ะเพราะว่าที่ครูพิสมัยเคยไปทํางานทางภาคเหนือนะคะเขาปลูกยางค่ะบนเขาจะเป็นเขาล้อมรอบนะคะโดยเฉพาะแถวจังหวัดน่านค่ะเป็นภูเขาล้อมรอบจะเห็นสังเกตได้เลยว่าต้นยางเนี่ยในฝั่งนึงของเขาเนี่ยต้นยางโตดีแต่อีกฝั่งนึงไม่โตนะคะอันนี้มีผลกับแสงนะคะแสงที่จะกระทบกับต้นยางนะคะเราต้องการให้แสงเข้าตอนไหนก็คือไอ้ตัวที่ไม่โตเนี่ยแสงเข้าตอนเช้าไอ้ที่โตคือตอนบ่ายค่ะครูพิสมัยก็ได้อธิบายเขาฟังเขาก็เข้าใจอ๋อรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเขากังวลมากเลยเอ๊ะสวนยางก็ปลูกพร้อมกันแต่ทำไมของสวนเพื่อนบ้านเขาโตดีของเราโตไม่ดีนะคะพอเขาได้รู้ตรงนั้นเขาก็พอเขาจะปลูกยางใหม่เขาก็เลยต้องระวังว่าทำอย่างไรให้ต้นยางได้รับแสงให้เพียงพอกับต้นยางนะคะทีนี้การทำแนวปลูกเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะอันแรกก็คือความลาดเอียงของพื้นที่นะคะความลาดเอียงเดี๋ยวคุณพิสัยถามก่อนนะว่าเพื่อนๆ น่ะพื้นที่ปลูกยางเราเป็นแบบไหนคะเป็นที่ราบหรือว่าเป็นพื้นที่ลาดเอียงคะใครเป็นที่ราบเนี่ยกด1ใครเป็นที่ลาดเอียงกด2ค่ะคุณพิสมัยจะได้รู้นะคะลองช่วยกดด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหนทีนี้การที่พื้นที่ลาดเอียงเนี่ยมันก็มีผลเสียอย่างนึงก็คือการชะล้าของดินทำให้มีผลนะคะว่าถ้าเราเป็นที่ลาดเอียงแล้วเราไปใส่ปุ๋ยเนี่ยโดยเฉพาะ
ในสวนยางใหญ่บางคนก็ใส่แบบหว่านค่ะพอฝนตกลงมาปุ๋ยลงชะล้างหมดค่ะคือไอ้ต้นยางที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่โตแต่ไอ้ข้างล่างน่ะเนื่องจากว่าปุ๋ยพายโดนไหนน้ำพัดมาก็เลยทำให้ต้นยางโตดีค่ะอันนี้สำคัญนะคะว่าเราจะวางอย่างไรไม่ให้เราสูญเสียนะคะนอกจากจะรวยแล้วจะต้องลดการสูญเสียด้วยค่ะนอกจากชะล้างแล้วก็ป้องกันการกัดเซาะหน้าดินค่ะจะเห็นว่าถ้าต้นยางเนี่ยที่โดนน้ำพัดเยอะๆเนี่ยดูที่ต้นก็ได้ค่ะจะเห็นรากยางโผล่ออกมานี่ค่ะที่สำคัญนะคะรากยางเนี่ยโผล่ออกมาเพราะว่าโดนหน้าดินพัดไปหมดนะคะก็เลยทำให้ต้นยางเราไม่โตนะคะตัวต้องคำนึงให้ดีค่ะว่าในการที่เราจะวางพื้นที่ปลูกยางเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่มาดูด้วยถ้าพื้นที่ราบเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเราปลูกได้เลยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ราดเอียงเนี่ยจะต้องมาดูด้วยค่ะที่ควรจะคำนึงถึงอีกอันนึงนะคะทิศทางลมค่ะเราจะต้องคำนึงถึงลมด้วยเราลองสังเกตดูก็ได้ว่าสวนข้างๆเราเนี่ยเขามีต้นยางล้มไหมถ้าต้นยางล้มเนี่ยมันสูญเสียอะไรนะคะเพราะว่าล้มเนี่ยล้มแบบไหนถ้าล้มแล้วทำให้ต้นยางเราเนี่ยหายไปเลยเพราะผลผลิตน้ำยางมันขึ้นอยู่กับจำนวนต้นยางนะคะใครเคยมีปัญหาบ้างไหมคะขอเสียงที่คนที่เคยปลูกยางมาแล้วต้นยางเคยล้มไหมคะเคยโดนลมพายุโค่นล้มไหมคะคุณวิสัยบอกให้นะคะใครไม่โดนแสดงว่าคนนั้นโชคดีมากๆเลยค่ะดวงเฮงค่ะเก่งมากเลยนะคะที่แบบว่าผ่านมาได้ค่ะทีนี้เพื่อนๆมีปัญหาไหมคะเรื่องลมพายุเรื่องยางล้มนะคะแต่ครูพิสมัยจะบอกเคล็ดลับให้นะคะอันแรกก็คือเราต้องคิดถึงทิศทางลมด้วยทิศทางลมเป็นอย่างไรและโดยเฉพาะพายุนะคะที่จะเข้ามาซึ่งถ้ามีพายุมาเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะป้องกันได้อันแรกที่พอจะบรรเทาเบาบางได้ก็คือการปลูกไม้บังลมค่ะปลูกรอบๆต้นยางโดยเฉพาะทิศที่ลมพัดนะคะอยากรู้ไหมคะว่าทิศไหนเดี๋ยวครูพิสมัยจะบอกนะคะแล้วก็เราถึงไม่มีว่าในการคัดเลือกพันธุ์ยางนะคะเขาจะหาพันธุ์ยางที่ต้านทานลมนะคะอันนี้สำคัญค่ะเพราะลมเนี่ยทำให้สูญเสียรายได้เลยค่ะทำให้เราไม่รวยอยากรวยเราจะต้องรู้สิ่งนี้นะคะว่าทิศทางลมเป็นอย่างไรค่ะเนี่ยดูรูปนะคะว่าทิศทางลมเนี่ยเราจะรู้ว่าลมพายุของประเทศไทยนะคะลมตามฤดูกาลนะคะก็คือเราจะมี2ฤดูค่ะคือในรอบปีเราก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยลมพายุจะพัดจากตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเห็นไหมคะลูกศรชี้ขึ้นไปสีขาวนะคะตรงไหนอันนี้เป็นพื้นที่แปลงยางนะคะส่วนสีเขียวเป็นแถบสีเขียวเนี่ยคือแถวต้นยางนะคะคือพอมาใส่แล้วเลยทำให้ดูว่าจะต้องการให้เห็นว่าในระหว่างแถวต้นยางก็จะมีพื้นที่ที่ว่างที่จะปลูกพืชเสริมรายได้ได้นะคะที่ค่ะลมจะพัดทางตะวันตกเฉียงใต้ค่ะลมประจำปีนะคะในช่วงหน้าฝนการที่มีฝนมีฝนด้วยมีพายุด้วยก็ทำให้ดินอ่อนนิ่มแล้วก็ทำให้ต้นยางล้มได้นะคะครูพิสมัยก็เคยไปเจอค่ะที่สวนยางที่ต้นยางเขาล้มน่าสงสารมากเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมันล้มมาเยอะมากเลยจะทำอย่างไรนะคะจะป้องกันอย่างไรคือบางทีลมพัดเข้ามาเนี่ยก็คือบางต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะโดยเฉพาะต้นยางเล็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงเขาขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นต้นยางใหญ่เนี่ยก็คือมันก็จะทำให้แบบว่าบางทีถ้าต้นยางล้มถ้าเอียง45องศาก็ยังดึงขึ้นมาได้แต่ถ้านอนลงกับพื้นเลยเนี่ยอันนี้ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงทิศทางตรงนี้นะคะโดยเราอาจจะปลูกไม้บังลมได้ค่ะมันก็จะเจอนะคะส่วนลมอีกอันนึงก็คือจากทิศทางนั้นก็คือช่วงหน้าหนาวก็คือมาจากเมืองจีนนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะเรากลัวแต่เฉพาะพายุฝนในช่วงที่หน้าฝนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะคะในการวางแนวปลูกเราจะต้องมาคำนึงถึงหลักตัวนี้ด้วยค่ะว่าเราจะปลูกยังไงไม่ให้ต้นยางที่เขาแบบว่าไปโดนกันหมดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะมาให้เราเห็นกันนะคะว่าความสำคัญของการวางทิศทางลมเนี่ยสำคัญนะคะ
ทราบไหมคะว่าทิศทางลมเนี่ยสำคัญนะคะที่เข้าใจที่เราจะต้องคำนึงด้วยค่ะในการปลูกยางนะคะโดยเฉพาะในเขตที่หน้าดินตื้นนะคะหน้าดินไม่ลึกพอคือลึกแค่เม็ดเดียวไม่ได้ลงไปลึกจนถึง 2-3 เมตรนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะไอ้บนที่แบบว่าเป็นเนินเขานะคะอันนี้ต้องระวังรับลมเต็มๆคือถ้าเกิดลมมาปะทะเต็มๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียหายนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องรู้เกี่ยวกับฟางแนวปลูกยางนะคะถ้าเราต้องการที่จะปลูกเพื่อเสริมรายได้เราต้องการที่จะมีหลักการอย่างหนึ่งว่าในช่วงยางในช่วง3ปีแรกอะที่เราปลูกนะพื้นที่มันกว้างที่เมื่อกี้ให้แสดงให้เห็นรูปนะคะว่าพื้นที่เหลือเยอะเราปลูกยางอย่างพื้นที่ 100% น่ะเราปลูกยางแค่ 25% อีก 75% คือพื้นที่ว่างนะคะเพราะต้นยางเขายังไม่โตใช่ไหมคะตรงนี้เราจะหารายได้อะไรจากสวนยางเราก็จะมีการแนะนำให้ปลูกพืชเสริมรายได้เช่นพืชล้มรุกพืชปีเดียวพวกข้าวโพดพวกข้าวพวกไร่พวกพืชตระกูลถั่วต่างๆนะคะที่เราจะมีรายได้ในระหว่างที่รอรายได้จากสวนยางดังนั้นคนที่จะปลูกตรงนี้ได้จะต้องคำนึงถึงว่าทิศทางด้วยทิศทางที่ตะวันออกตะวันตกค่ะต้องมองด้วยนะคะว่าให้ตอนเช้าเนี่ยให้แดดเข้าต้นสวนยางนะคะในระหว่างแถวยางได้รับแสงนะคะทางทิศตะวันออกแล้วก็ตอนบ่ายก็ได้รับตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับแสงทั้งวันนะคะดวงอาทิตย์เล็กๆสีแดงๆนะคะที่เป็นจุดข้างบนแล้วก็ดูนะคะแสงนะคะให้เข้าในแถวยางแถวยางก็คือสีเขียวแล้วก็พื้นที่ว่างระหว่างแถวยางคือสีเหลืองนะคะอันนี้ค่ะเป็นร่องยางเขาเรียกว่าร่องยางเราก็สามารถที่จะให้แสงผ่านตอนเช้าก็ให้ผ่านที่ตะวันออกพอตอนเย็นใกล้ผ่านที่ตะวันตกนะคะก็จะได้แสงทั้งวันแต่ถ้าเราปลูกในแนวทิศเหนือทิศใต้นะคะก็กลายเป็นว่าต้นยางเรานะคะจะไปบังแสงก็ทำให้พืชที่ปลูกในระหว่างแถวยางพืชแซมพืชเสริมรายได้เนี่ยไม่โตนะคะบางคนก็อาจจะปลูกไม้ยืนต้นได้นะคะในระหว่างแถวยางนะคะอันนี้ก็เลือกเอาว่ามีหลายๆอย่างเดี๋ยววันหลังครูพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราจะสามารถปลูกพืชเสริมรายได้อะไรในระหว่างแถวยางได้นะคะนี่ค่ะให้เห็นนะคะว่าความสำคัญในการวางแนวปลูกยางก็สำคัญพอๆกับการวางแนวปลูกยางวางแนวปลูกบ้านนะคะบ้านเราก็ต้องการให้มีแสงเข้าบ้านถ้าเราต้องการที่จะได้รายได้จากสวนยางเราก็หันทิศไปทิศตะวันออกตะวันตกมีพื้นที่ว่างในระหว่างแถวยางค่ะสามารถที่จะปลูกสับปะรดได้ค่ะช่วง3ปีแรกค่ะที่ทรงพุ่มยังไม่ชนกันนะคะแต่พอ4ปีขึ้นไปทรงพุ่มชนกันค่ะมีบางที่นะคะเขาก็ปลูกเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มีเยอะครูพิสมัยก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยไปทางอีสานนะคะแถวจังหวัดสกลนครเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะเสริมรายได้จังเลยเพราะว่ากว่าจะได้กรีดยางมันนานตั้ง7ปีนะคะทำอย่างไรเขาจะมีรายได้พอเขาก็บอกว่าเขาปลูกพืชเราก็บอกว่าก็ปลูกพืชแซมในระหว่างแถวยางสิเขาก็ปลูกแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ทำไมไม่ค่อยโตพอไปดูอ๋อเขาหันทิศผิดนะคะเขาไปวางทิศเหนือใต้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยไม่ได้รับแสงนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าทีนี้ถ้าสวนยางที่คนอื่นที่มีนะคะพอดีเขาก็มีสวนยางอีกแปลงนึงก็เลยเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ไปหันทิศตะวันออกตะวันตกแล้วก็ไปหันทิศตะวันออกตะวันตกค่ะเขาก็มีรายได้จากสวนยางค่ะนี่นะคะคือสิ่งที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆค่ะคนอาจจะไม่คิดถึงนะคะอาจจะแบบว่ามองดูแล้วไม่น่าใจมีปัญหาเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้สำคัญนะคะคือถ้าเป็นพื้นที่เป็นเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นไงคล้ายๆว่าเป็นขั้นบันไดค่ะเพื่อว่าอะไรคะป้องกันการชะล้างของดินนะคะนี่แหละค่ะความรู้เห็นไหมคะว่าการวางแนวปลูกก็ทำให้รวยได้ครูพิสมัยนำเอาการทำสัญญาแนวใหม่เพื่อมาช่วยให้เราจับเงินล้านได้ค่ะสนใจแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นความรู้ที่ครูสมัยมาให้ไม่ยังเนี่ยแค่แบบว่าน้ำจิ้มนะคะยังได้ขนาดนี้ถ้าแพงไหมคะแต่ถ้าได้เรียนคอร์สกับครูพิสมัยเนี่ยจะได้ความรู้มากกว่านี้ค่ะครูพิสมัยจะจับมือชาวสัญญานะคะพวกเราเนี่ยแหละค่ะให้ทำสัญญาแนวใหม่และได้จับเงินล้านนะคะก็ใครสนใจนะคะครูพิสมัยมีคอร์สค่ะกำลังจะเปิดใหม่นะคะก็ให้ช่วยลงชื่อด้วยนะคะลงชื่อไว้อินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะลงชื่อไว้ครูพิสมัยมีโปรโมชั่นนะคะจะได้ราคา Early Bird ค่ะคือราคาเริ่มต้นนะคะเป็นราคาย่อมเยามากค่ะตัวนี้
ก็คือได้ความรู้ค่ะเราสามารถที่ไปทำสวนยางแนวใหม่เรารู้หลักเราสามารถที่ไปเพิ่มรายได้ของเราได้นะคะอย่าลืมนะคะลงชื่อลงอะไรไว้รีบลงเลยนะคะอย่ารอจนกระทั่งใกล้จะเปิดนะคะพอใกล้เปิดคอร์สเนี่ยราคามันก็จะขยับขึ้นนะคะลงตรงนี้ดีกว่าค่ะสำหรับการวางแนวปลูกนะที่ให้รวยนะคะทำให้รวยคืออันแรกก็คือเราให้คำนึงถึงการปลูกพืชอื่นนะคะที่จะเสริมรายได้ในระหว่างแถวยางเราก็ต้องดูแนวทิศตะวันออกตะวันตกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือลดการสูญเสียของปุ๋ยโดยเฉพาะในที่ราดเทนะคะเราก็ต้องทำขั้นบันไดนะคะแล้วก็การก็จะช่วยให้เก็บกากปุ๋ยได้นะคะอันที่สามก็คือลดความเสียหายจากลมค่ะดูลมนะคะลมแรงหรือเปล่าเราไปดูสวนยางแถวที่ของเราก็ได้ต้นไม้เข้ารูไปกับลมไหมนั่นแหละค่ะเราสามารถตรวจได้นะคะใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะถามคุณพิสมัยได้ค่ะใต้คอมเมนต์นี้ถามคำถามได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีภาพให้ดูด้วยเนี่ยยิ่งจะชัดเจนนะคะอย่าเริ่มถามมาได้นะคะคิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทสวัสดีค่ะ